นายทหารคนสนิทแต่งตั้งโยกย้ายซีก้าวพรืบชัยวัฒน์นั่งผู้อำนวยการสำนักอุทยานคุ้มป่าอนุรักษ์ทั่วไทยปลัดนายทหารคนสนิทแต่งตั้งโยกย้ายซีก้าวพรืบชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรขึ้นผู้อำนวยการสำนักอุทยานคุ้มป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเด้งคนใกล้ชิดรัชดาพ้นกรมอุทยานวันที่17กุมภาพันธ์2566นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทลงนามคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับ9อำนวยการสูงในกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทสจหลายตำแหน่งได้แก่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สบอที่9อุบลราชธานีเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานนายสมศักดิ์ผู้เพชรผู้อำนวยการสำนักอุทยานเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมอุทยานนายไกรวันไทยปานผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำนายสมบูรณ์ธีรบัณฑิตกุลผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำกรมอุทยานนายณัฐกงเกศรผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำเป็นผู้อำนวยการทสจ.ระยองนายกรัญพลแสงทองผู้อำนวยการสบอ6สงขลาเป็นผู้อำนวยการทสจ.สุรินทร์นายอิสเรศสิทธิโรจนกุลผู้อำนวยการสบอ16เชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการทสจ.เชียงใหม่นายกฤษยามคงสตรีผู้อำนวยการทสจ.เชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการสบอ16เชียงใหม่นายณัฐนันท์ด่านอนุพันธ์ผู้อำนวยการทสจ.สุรินทร์เป็นผู้อำนวยการสบอ6สงขลานายคันชิตศรีนพวรรณผู้อำนวยการทสจ.ระยองเป็นผู้อำนวยการสบอ9อุบลราชธานีนายอุทรสิทธิมิตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เป็นผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สจป.ที่13สงขลานายทรงศักดิ์กิตติธากรผู้อำนวยการสจป.ที่13สงขลาเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่ากรมป่าไม้นายวิชัยส่งเสริมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมส่วนสิ่งแวดล้อมทสจ.มหาสารคามเป็นผู้อำนวยการทสจ.ยโสธรนายธราเทพกุลพาณิชย์นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษส่วนสิ่งแวดล้อมทสจ.สมุทรสงครามเป็นผู้อำนวยการทสจ.สมุทรสาครนายมรกตอินผู้เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนทรัพยากรธรรมชาติทสจ.อุตรดิตถ์เป็นผู้อำนวยการทสจ.อุตรดิตถ์นายสราวุธสุโพเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนจัดการป่าชุมชนสจ.ป.ที่7ขอนแก่นเป็นผู้อำนวยการทสจ.นครพนมนายชัยนิรุตมลิวันนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้เป็นผู้อำนวยการทสจ.ปัตตานีนายอัครเดชวงศ์กาลสิงห์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสจ.ป.ที่6อุดรธานีเป็นผู้อำนวยการทสจ.ร้อยเอ็ดนายสมเกียรติปูก้านักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนจัดการต้นน้ำสบอ15เชียงรายเป็นผู้อำนวยการทสจ.เชียงรายนายโกสิทธิ์นินรัตน์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนจัดการต้นน้ำสบอ16เชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการทสจ.นครปฐม
นายทิชัยวัชรวงศ์ไพบูลย์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานวิชาการสบอ.8ขอนแก่นเป็นผู้อำนวยการทศจ.นราธิวาสนายกมลสิทธิ์กิ่งเพชรชูพงษ์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนอุทยานสบอ.10อุดรธานีเป็นผู้อำนวยการทศจ.มหาสารคามนายสุริยาคูสกุลรัตน์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนอุทยานสบอ.10อุดรธานีเป็นผู้อำนวยการทศจ.แม่ฮ่องสอนนายการจนพันธ์คำแหงนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนอุทยานสบอ.6สงขลาเป็นผู้อำนวยการทศจ.ยะลานายนิธิอาจสามารถนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสบอ.7นครราชสีมาเป็นผู้อำนวยการทศจ.ระนองนายเทิดไทยขวัญทองเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสส่วนอุทยานสบอ.5นครศรีธรรมราชเป็นผู้อำนวยการทศจ.สตูลนายวิชัยปินสุขนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริสำนักแผนงานและสารสนเทศกรมอุทยานเป็นผู้อำนวยการทศจ.หนองคายผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ยังพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่งในกรมอุทยานโดยมีการโยกย้ายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสบอ.9อุบลราชธานีมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอุทยานกรมอุทยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลอุทยานทุกแจ้งความเอาผิดตามมาตรา157และมาตรา200กับนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานรวมทั้งแจ้งเอาผิดกับคณะกรรมการปปท12คนตรวจสอบคดีเผาไล่ที่กะเหรี่ยงบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีขณะเดียวกันมีการย้ายนายณัฐก่งเกษรผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำและนายไกรวันไทยปานผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมอุทยานซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอดีตอธิบดีกรมอุทยานออกจากกรมอุทยานไปเป็นผู้อำนวยการทศจ.ระยองและผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำตามลำดับนอกจากนั้นยังมีการโยกย้ายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมไฟป่าที่ไม่มีประสิทธิภาพคือนายอิสเรศสิทธิโรจนกุลผู้อำนวยการสบอ.ที่16เชียงใหม่กรมอุทยานซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาการเกิดไฟป่าอย่างรุนแรงและกรณีการนำยางมะตอยไปลาดคลุมต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นผู้อำนวยการทศจ.เชียงใหม่และย้ายนายอุทรสิทธิมิตรผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าซึ่งมีปัญหาในเรื่องการควบคุมไฟป่าไปเป็นผู้อำนวยการสจป.ที่13สงขลาI'm not the one who's running out of time.